ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดบ้านหรูแพรวามูลค่า50ล้านเตรียมขายชดใช้หนี้เหยื่อรถตู้9ศพจากกรณีเหยื่ออุบัติเหตุ9ศพได้ออกมาเรียกร้องค่าชดเชยหลังจากเกิดเหตุการณ์รถซีวิกชนรถตู้บนทางด่วนโทเวทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและเป็นเวลา9ปีที่เกิดเหตุการณ์มาแล้วแต่ก็พบว่าญาติผู้เสียชีวิตยังไม่ได้รับการชดเชยแต่อย่างใดโดยล่าสุดพบว่านางรัตดาวันเทพหัสดินณอยุธยามารดาของนางสาวแพรวาเทพหัสดินณอยุธยาได้ออกมาเปิดเผยว่าได้เตรียมโฉนดที่ดินไว้มูลค่ารวมเกือบ10ล้านบาทเพื่อนำมาขายท่อตลาดชดใช้หนี้ให้เหยื่อทั้งหมดอย่างไรก็ตามพบว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวระบุว่ามีที่ดินปานบุรี300ยอดจำนวน21ไร่และโฉนดที่ดินหมู่บ้านเมืองทองจำนวน3ฉบับจำนวน300ตารางวาซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวซึ่งมีการเผยภาพบ้านที่หมู่บ้านเมืองทองที่จะเตรียมไว้ขายเพื่อชดใช้หนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ